อาจจะต้องทำอีกรอบหนึ่งนะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ชนีน้อยชอบรีวิวนะคะคลิปนี้หวานจะมาทำการกัดสีผมค่ะเย้ yeah. และสิ่งแรกนะคะที่จะต้องมีนะคะนั่นก็คือผมกัดสีผมนะคะหวานจะใช้เป็นของ Lowland Pixel Hair Bleaching Powder นะและเขานะคะก็ยังบอกด้วยนะคะว่าลดเม็ดสีเหลืองนะคะในเส้นผมด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเรามารอดีกว่าหวานซื้อมา2กล่องนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองนะคะจะยอมรอบแรกแล้วได้สีที่ต้องการหรือเปล่านะคะและอย่างที่2จะต้องมีก็คือจานผสมแล้วก็วีเนาะอย่างที่3ก็คือวัสลีนนะคะวัสลีนจะใช้แต้มบริเวณกรอบหน้านะคะไม่ให้มันเลอะเนาะและอย่างสุดท้ายก็คือกริปนั่นเองค่ะมันก็จะใช้เป็นกริปปากเป็ดแบบนี้นะคะใช้งานง่ายและอีกอย่างหนึ่งก็คือหนังยางนะอันนี้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะวันจะใช้แบ่งครึ่งหัวก่อนนะยังไงเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแกะออกมานะคะก็จะได้2อย่างนี้นะคะแล้วก็เททุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะคนเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรามากัดสีผมกันเลยดีกว่าค่ะครั้งแรกนะคะให้เรานะคะหวีผมก่อนนะนะคะให้เราทาวัสลีนนะคะลงบริเวณที่เป็นกรอบหน้าหรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เลอะก่อนนะคะพอทาเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราแบ่งผมเลยนะคะหวานก็จะทำทีละครึ่งนะคะจากนั้นนะคะก็จะได้ผมครึ่งนึงแล้วหวานก็จะแบ่งส่วนแล้วมันก็จะสวมถุงมือค่ะแล้วก็คนตรงนี้อีกรอบนึงนะคะเผื่อมันไม่เข้ากันนะคะก็จะค่อยๆทาลงไปนะคะเว้นตรงโคนผมไว้หน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะแสบเนาะใช้มือเลยก็ได้นะคะค่อยปล่อยผมลงมานะคะทีละช่อทีละช่อนะคะทำอย่างนี้ทั้งหัวนะถ้าเกิดครีมเหลืองก็จะพยายามมาเก็บรายละเอียดตรงที่ไม่ได้โดนนะข้างนี้มันก็รู้สึกแบบมันร้อนๆอุ่นๆแล้วนะดูสีออกแล้วอะแต่ข้างนี้ยังไม่ออกเลยการกัดสีผมนะคะมันจะแบบไม่เหมือนกับการย้อมผมนะคือไอ้ย้อมผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยฝืดใช่ไหมแต่ว่ากัดสีผมเนี่ยไอตัวยาของเขาเนี่ยจะมีความแบบฟืดๆกว่านะทำให้รู้สึกว่าเกลี่ยได้แบบไม่ค่อยทั่วหัวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะทั่วหรือเปล่าก็ยังไงเดี๋ยววันลองทิ้งเอาไว้สัก40นาทีแล้วเดี๋ยวไปล้างออกค่ะปลายผมเนี่ยน่าจะติดแล้วนะคะแต่ว่าผมหน้ามานะคะหรือว่าโคนมันนะคะข้างในด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเขายังแบบไม่ได้ถูกกัดสีอะไรมากมายน่าจะต้องทำอีกรอบก็ยังไงเดี๋ยวไปล้างผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเป่าให้แห้งแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะและนี่นะคะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วในรอบที่1นะคะก็ค่อนข้างจะเหลืองเลยนะแต่ว่าในกล้องดูเหลืองมากๆนะแต่ว่าของจริงมันไม่ได้เหลืองขนาดนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยววันจะย้อมอีกทีนึงนะเพราะว่ายังเห็นแบบดำๆอยู่ตรงเลยนะคะและในการกัดสีครั้งที่2นะก็อย่าลืมต้องทำให้ผมแห้งก่อนนะคะแล้วถึงจะกัดสีได้นะคะก็ยังไงเดี๋ยววันย้อมอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะและนี่ก็กัดผมมารอบที่2แล้วนะคะก็รู้สึกว่าตรงนี้ไม่ค่อยดำแล้วนะคะในผมนะแต่ว่าตรงนี้ยังแบบมีความแบบดำอยู่เลยแต่ว่าก็คิดว่าจะย้อมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะเสียมากเกินไปคือตอนนี้เนี่ยหน้าขาวมากเลยนะคะเพราะว่าสีผมนั่นเองแล้วก็หวานก็รู้สึกนะคะว่าเขาแบบผมเหลืองมากนะทั้งที่เขาก็บอกว่าเป็นลดเม็ดสีเหลืองในเส้นผมนะแต่ทำไมผมยังเหลืองอยู่เลยนะคะหน้าซีดมากเลยตอนนี้ยังไงนะคะใครที่อยากลองก็ไปลองทำกันดูนะคะก็ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากเพ้นหวานย้อมผมสีชมพูด้วยเย็นเชียนไวโอเลตนะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าไปดูกันได้ที่คลิปถัดไปนะคะเดี๋ยววันลงคลิปนั้นแล้วเดี๋ยววันจะแปะไว้ที่รูปตัวไอให้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของวันค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย